ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับมาตรวจสอบอุปกรณ์ Apple ของคุณกันดีกว่าครับว่ามีคุณสมบัติของการทนน้ำทนฝุ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับ AirPods หรือว่า Apple Watch นะครับดูความแตกต่างไปด้วยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม1 iMod นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นจากทาง Apple กันก่อนนะครับต้องบอกว่าคุณสมบัติตัวนี้นะครับไม่ใช่คุณสมบัติที่กันน้ำแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นคุณสมบัติที่อุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับ AirPods หรือว่า Apple Watch ตรงนี้นะครับสามารถถูกน้ำกระเซ็นใส่ได้นะครับหรือว่าถูกของเหลวหกใส่โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าชากาแฟหรือว่าน้ำผลไม้นะครับผมซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้นะครับอาจลดลงไปได้ตามเวลาและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เราครับรวมถึงอุณหภูมิที่สูงและการตกกระแทกการได้รับการกระแทกของอุปกรณ์เนี่ยก็อาจส่งผลให้คุณสมบัติตัวนี้ลดลงไปได้เช่นกันครับยกตัวอย่างมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นของอุปกรณ์ Apple นะครับยกตัวอย่างของ iPhone แล้วกันนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับในช่วงเปิดตัวเนี่ยก็จะมีเลขมาตรฐานที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IP67 หรือ IP68 นะครับในส่วนของ IP เนี่ยก็คือ International Protection Standard ครับหรือก็คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการกันน้ำกันฝุ่นของเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่พัฒนาขึ้นโดย IEC International Electrotechnical Commission นะครับเป็นมาตรฐานทางฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับโดยนะครับจะบ่งบอกระดับของการทนน้ำทนฝุ่นด้วยตัวเลข2หลักครับหลักแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทนฝุ่นแล้วก็การสัมผัสโดยไม่ตั้งใจนะครับจะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง6ครับหลักที่2นะครับจะเป็นเรื่องของระดับการป้องกันน้ำครับโดยจะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง9ครับผมซึ่ง iPhone แต่ละรุ่นนะครับจะมีคุณสมบัติของการทนน้ำและทนฝุ่นไม่เท่ากันนะครับอ้างอิงจากข้อมูลทาง Apple นะครับผมขอแยกตามระดับมาตรฐานดังนี้ครับiPhone รุ่นที่ Apple ไม่ได้ระบุถึงคุณสมบัติของการทนน้ำทนฝุ่นนะครับเพราะว่าคุณสมบัติตัวนี้นะครับได้เพิ่มเข้ามาหลังจากการเปิดตัวของ iPhone 7ครับจึงทำให้มี iPhone รุ่นที่ไม่รองรับคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยได้แก่ iPhone First Generation ครับ iPhone 3 Series iPhone 4 Series iPhone 5 Series iPhone 6 Series และ iPhone SE รุ่นที่1ครับต่อมาครับ iPhone รุ่นที่ Apple ระบุถึงคุณสมบัติของการทนน้ำทนฝุ่นนะครับผมขอแยกเป็นตามระดับมาตรฐานนะฮะระดับ IP67 ครับทนได้ความลึกไม่เกิน1เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีมีอยู่ทั้งหมด8รุ่นดังนี้ครับ iPhone 7 Series iPhone 8 Series iPhone 10 iPhone 10R และ iPhone SE รุ่นที่2และ3ครับมาตรฐาน IP68 ความลึกไม่เกิน2เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นดังนี้ iPhone XS iPhone XS Max และ iPhone 11ครับมาตรฐาน IP68 ความลึกไม่เกิน4เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นดังนี้ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ครับมาตรฐาน IP68 ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีจะมีอยู่ทั้งหมด8รุ่นครับขอแบ่งออกเป็น2ซีรีส์นะฮะ iPhone 12 Series และก็ iPhone 13 Series ครับมาดูทางด้าน AirPods กันบ้างครับคุณสมบัติตัวนี้นะจะเรียกว่าคุณสมบัติทนเหงื่อทนน้ำครับใช้ระดับ IPX4 เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ IEC เลยนะครับเราจะเห็นได้ในจำพวกของแกดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำโพงหูฟังนั่นเองนะครับตัว IPX4 นี้เนี่ยจะสามารถป้องกันละอองน้ำได้นะครับทนเหงื่อทนฝนแล้วก็ป้องกันน้ำได้จากทั่วทิศทางนะครับผมซึ่งความสามารถของการทนเหงื่อทนน้ำตัวนี้นะครับสามารถลดลงไปตามการใช้งานได้เหมือนกับทางฝั่งของ iPhone เลยนะครับเราจะแบ่งกลุ่มของ AirPods ออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือ AirPods รุ่นที่ Apple ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของการทนเหงื่อและทนน้ำนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นครับคือ AirPods รุ่นที่1 AirPods รุ่นที่2และก็ AirPods Max ครับทางฝั่งของ AirPods รุ่นที่ Apple ระบุว่ามีคุณสมบัติของการทนเหงื่อทนน้ำนะครับจะมี2รุ่นครับคือ AirPods รุ่นที่3ครับแล้วก็ AirPods Pro ครับผมสำหรับ Apple Watch นะครับต้องบอกว่าทนน้ำได้แต่จะไม่กันน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถใส่ออกกำลังกายไปวิ่งได้นะครับตัว Apple Watch สามารถโดนเหงื่อได้โดยที่ตัวเครื่องไม่มีปัญหาหรือสามารถตากฝนได้ครับสามารถโดนน้ำขณะล้างมือได้นะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับสำหรับการทนน้ำของ Apple Watch
จะแบ่งออกเป็น2มาตรฐานดังนี้ครับคุณสมบัติในการทนน้ำที่ระดับ IPX7 ตามมาตรฐานของ IEC นะครับมาตรฐาน IPX7 นี้สามารถป้องกันการแทรกซึมของน้ำได้จากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำลึกสูงสุด1เมตรเป็นระยะเวลาสูงสุด30นาทีครับนั่นก็คือ Apple Watch Series ที่1นะครับสามารถทนน้ำแล้วก็น้ำที่กระเด็นใส่ได้แต่จะไม่แนะนำให้นำ Apple Watch Series ที่1เนี่ยจุ่มลงไปในน้ำครับผมมาตรฐานที่2ของ Apple Watch นะครับก็คือคุณสมบัติในการทนน้ำที่ระดับ50เมตรครับสามารถใช้ในกิจกรรมน้ำตื้นได้นะครับเช่นการว่ายน้ำในสระหรือว่าทะเลแต่ไม่ควรใช้ในการดำน้ำลึกหรือว่าการเล่นสกีน้ำหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่มีความเร็วสูงนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นครับตั้งแต่ Apple Watch Series ที่2ครับจนถึง Apple Watch รุ่นล่าสุดอย่าง Apple Watch Series ที่7ครับแล้วถ้าหากว่าอุปกรณ์ของเราเปียกน้ำควรทำอย่างไรให้เราเช็ดอุปกรณ์ครับของเราด้วยผ้านุ่มที่ไม่เป็นขุยครับเพื่อป้องกันขุยของผ้าติดตามซอกของอุปกรณ์แนะนำให้เป็นผ้าเช็ดเลนนะครับและตรวจสอบให้แน่ใจครับว่าอุปกรณ์ของเรานี่แห้งสนิทก่อนที่จะเปิดใช้งานนะครับสำหรับ Apple Watch ครับสามารถเปิดโหมดไล่น้ำได้นะฮะหากต้องการทำให้ iPhone แห้งครับให้เราคว่ำขั้วต่อของ Lightning นะครับลงแล้วเคาะเบาๆลงบนฝ่ามือเพื่อสะบัดของเหลวที่ตกค้างให้ออกมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เราวางอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทเช่นหน้าพัดลมไม่ควรใช้ความร้อนเป่าให้น้ำแห้งนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ครับสรุปนะครับสำหรับคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับ AirPods หรือว่า Apple Watch นะครับสามารถทนน้ำได้แต่จะไม่กันน้ำนะครับและคุณสมบัติตัวนี้สามารถลดลงได้ตามการใช้งานนะครับทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงนะครับว่าไม่แนะนำให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับไปโดนสบู่ครีมนวดหรือแชมพูต่างๆเนื่องจากอาจจะทำให้นะครับความสามารถของการทนน้ำทนฝุ่นของอุปกรณ์ Apple ลดลงได้ครับหวังว่าข้อมูลชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMod ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับ